ดังนั้นการเกิดกองทัพไทยไม่เหมือนกับการเกิดกองทัพในต่างๆประเทศโดยเฉพาะยิ่งในประเทศที่เป็นอเมริกาหรือเป็นเครือของอเมริกานอกจากนั้นเราถือว่าเป็นประเทศกองทัพในประเทศที่กำลังพัฒนาและบทบาทของประเทศแบบนี้แตกต่างกันไปกับประเทศที่พัฒนาแล้วมากทีเดียวครับครับเดี๋ยวขอเล่าคร่าวๆขั้นต้นก่อนนะครับอันนี้ครับงั้นการเกิดของกองทัพเนี่ยกองทัพไทยถ้ามองจากบริบทนี้ก็หมายความว่าการเกิดกองทัพนี่มีบทบาทที่เชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ครับใช่แน่นแฟ้นใช่ครับมีภาระในการที่ต้องดูแลค้ำบัลลังก์ทำให้เกิดความมั่นคงในประเทศใช่ซึ่งภาวะแบบนี้เนี่ยถ้าไปเทียบกับทางฝรั่งเศสกับทางอเมริกานี่แตกต่างกันไหมครับโอ้แตกต่างกันมากครับฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เกลียดชังกษัตริย์ใช่ไหมครับเพราะมีการปฏิวัติแล้วก็ตั้งระบอบสาธารณรัฐขึ้นมาในครั้งแรกเนี่ยก็ล้มล้างราชวงศ์บอบองของพระเจ้าหลุยส์ที่16ครับแต่ปรากฏว่าคนที่ขึ้นมามีอำนาจของสาธารณรัฐที่เป็นนายทหารก็คือนโปเลียนโบนาปาร์ตซึ่งเป็นนายทหารปืนใหญ่และต่อมาก็มีบารมีมากโตที่ได้รับความนิยมจากประชาชนปรากฏว่าตอนหลังนโปเลียนหักหลังประชาชนคือตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ต่อไปอย่างนั้นเองทั้งนั้นที่กลายเป็นสาธารณรัฐอยู่ไม่กี่ปีนะครับช่วงเวลาสั้นๆนโปเลียนก็พาฝรั่งเศสไปสู่จุดสูงสุดตรงที่มีอำนาจสูงสุดแล้วก็ยึดครองยุโรปได้มากมายตอนหลังเขาก็ไปพ่ายแพ้ที่ครั้งแรกก็คือที่มอสโกเขาลุกเข้าไปในรัสเซียรัสเซียเนี่ยสู้กองทัพฝรั่งเศสไม่ได้หนีอย่างเดียวเลยครับหนียาวไปเลยกองทัพรัสเซียก็ถอยไปทางตะวันออกฝรั่งเศสก็เข้าไปยึดมอสโกได้แต่ว่ากองทัพของพระเจ้าซาร์เนี่ยก็ทำลายมอสโกหมดเลยไม่มีทั้งเสบียงอาหารไม่มีทั้งเชื้อเพลิงต่างๆปรากฏว่านโปเลียนก็ทั้งโลกซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นก็คือปีนั้นเนี่ยมันหนาวจัดเกิดเหตุการณ์ลานิญาขึ้นมาอุณหภูมิถึงลบ40ไม่มีใครที่ลบได้ในภาวะอุณหภูมิลบ40อันนโปเลียนก็ต้องถอยจากกำลังพลที่เข้าไปเนี่ย 200,000 ถูกฐานข้าวแสกของรัสเซียไล่ฆ่าบางอะไรบ้างตายเพราะธรรมชาติบ้างเหลือกับฝรั่งเศสแค่ 40,000 คนดังนั้นก็ถูกไล่ตกบัลลังก์ก็ถูกส่งไปเกาะเอลบาเขาถูกขังอยู่ในเกาะเอลบา1ปีก็รวบรวมคนเข้ามายึดอำนาจคืนพอระหว่างที่นโปเลียนเนี่ยถูกขังที่เกาะเอลบาก็มีการตั้งระบบกษัตริย์ขึ้นมาอีกโดยหลุยส์ที่17แก้ไขหลุยส์ที่18นะฮะหลุยส์ที่17เนี่ยไม่มีเพราะว่าถูกขังยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่16แล้วก็ตายในคุกหลุยส์ที่18ก็ฐานะตัวขึ้นมาเป็นกษัตริย์อยู่ได้แค่ปีกว่าๆนโปเลียนกลับมาอีกรวบรวมทหารได้พันคนทหารที่พักดีที่รบด้วยกันเนี่ยคือความจงรักภักดีของทหารต่อพระมหากษัตริย์อยู่ที่การสู้รบร่วมมือร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลนั่นก็เห็นใจซึ่งกันและกันแล้วนโปเลียนเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าทหารแนวหน้าอยู่ที่ไหนท่านจะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ความคิดทางด้านยุทธศาสตร์ซึ่งเราเรียนกันในโรงเรียนทหารทั่วโลกเนี่ยมาจากยุคของนโปเลียนนโปเลียนจึงลบได้อย่างเก่งกาจมากเมื่อกลับมาก็ยึดครองอำนาจคืนจากหลุยส์ที่18แล้วก็นานาชาติในยุโรปก็บอกว่าปล่อยนโปเลียนไม่ได้แล้วต้องทำลายให้ได้ก็เลยรวมกำลังกันโดยมีอังกฤษเป็นแม่ทัพก็คือลอร์ดเวลลิงตันก็มีการเคลื่อนทัพมานโปเลียนก็ส่งกำลังไปตั้งรับที่ประเทศเบลเยียมฝรั่งเรียกออกเสียงวัตตลกคนไทยเรียกวอเตอร์ลูนะฮะไอ้วอเตอร์ลูเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบเป็นทุ่งนากว้างไกลไม่มีต้นไม้เลยก็ปรากฏการสู้แล้วก็เกือบชนะอยู่แล้วนะฮะรบกันตั้งแต่เช้าจนถึง3ทุ่มปรากฏว่านโปเลียนก็ถูกตลบหลังโดยกองทัพของปรัสเซียก็คือประเทศเยอรมันในปัจจุบันเนี่ยนโปเลียนเนี่ยไม่ทราบหรอกว่าที่ตั้งของกองทัพปรัสเซียอยู่ที่ไหนแต่ก็ลบติดพันกับเวลลิงตันเวลลิงตันกำลังจะแพ้อยู่แล้วปรัสเซียก็เข้ามาในที่สุดก็พ่ายแพ้ไปตอนนี้ก็ถูกส่งไปเกาะเซนต์เฮเลนาแล้วก็เข้าใจว่าที่ตายนักเรียนสวรรคตที่นั่นเนี่ยเข้าใจว่าถูกวางยาพิษด้วยเพราะคงไม่ปล่อยไปแต่กองทัพที่พักดีต่อนักเรียนเนี่ยยังคงอยู่แต่ว่าถูกทำลายไปมากในการลบที่วัตโตลกนั่นก็คือที่มาของระบบทหารกับกษัตริย์ที่มีความผูกพันกันในยุโรปครับประเทศอื่นๆก็มีเช่นอย่างญี่ปุ่นเราเห็นได้ชัดญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าลัทธิซามูไรลัทธิบูชิโดเนี่ยถือว่าเจ้านายเหมือนเทพเจ้าแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะครับเพราะตอนหลังใกล้ตอนที่ญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามเนี่ยเคยมีการคิดของกองทัพญี่ปุ่นคิดจะล้มล้างพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะคือกองทัพบกโดยนำโดยพันตรีคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องการจะยอมแพ้บอกว่าเสียศักดิ์ศรีเพราะตอนนั้นญี่ปุ่นหมดน้ำยาแล้วถูกทิ้งระเบิดปรมาณูไปแล้วเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิกำลังจะลงพระนามที่จะยอมแพ้กับสัมพันธ์ไว้ก็มีกลุ่มหนึ่งที่ขัดขวางนั่นแสดงเห็นว่าถึงแม้ญี่ปุ่นเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นจะพักดีต่อกษัตริย์ก็มีส่วนหนึ่งจะเรียกได้ว่าขัดผลประโยชน์ก็ได้ขัดผลประโยชน์ไม่พอใจ
แต่ว่าอันนั้นก็คือความรักชาติของทหารคนนั้นที่ถูกปลูกฝังลัทธิบูชิโดจนทั้งมองข้ามถึงขนาดจะยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์จักรพรรดิฮิโรฮิโตะส่วนของไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับราชวงศ์เนี่ยยกตัวอย่างตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่6นี่ชัดเจนมากนะฮะที่มีกบฏรศ130ขึ้นมานะฮะเพราะว่าไม่มีความไม่พอใจกันระหว่างกองทัพบกกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องภายในแล้วก็นำไปสู่การตายของเจ้าสุนัขจำได้ไหมครับชื่อยาเหลครับยาเหลนั่นก็มีพระองค์นะทรงทราบว่าใครเป็นคนยิงแต่ปัจจุบันนี้ประวัติศาสตร์ไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะพระองค์ก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเมืองในประเทศไทยในยุคนั้นนะครับในที่สุดหลังจากนั้นก็เกิดกบฏรศ130ขึ้นเนื่องจากพระบารมีของพระองค์เนี่ยแล้วก็พระเมตตากรุณาท่านก็ไม่ประหารชีวิตนายทหารที่คิดกบฏถึงขนาดคิดจะปลงพระชนม์ในยุคก็มีและต่อมาก็มีเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่7อันนี้ก็เห็นได้ว่าถึงแม้เราจะผูกพันกับระบบกษัตริย์ก็ดีแต่มีกลุ่มหนึ่งถ้ามันพูดถึงก็คือเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์ของกองทัพในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยมันคล้ายๆกันเหมือนกับในพลบูชาลาฟปฏิวัติตัวเองจากนวัชชลิปในปากีสถานหรือกรณีรสช.อันนั้นก็มีเงื่อนไขอันหนึ่งครับที่เป็นตัวแปรเหมือนกันครับทีนี้ความแตกต่างในแง่ที่ว่าเมื่อความเชื่อมโยงสัมพันธ์บริบทในการเกิดกองทัพอเมริกาเกิดจากประชาชนกลุ่มหนึ่งที่หนีไปจากยุโรปไปอยู่แล้วก็เกิดเอาประชาชนมาฝึกเป็นกองทัพกับกระบวนการที่กองทัพเกิดโดยความสัมพันธ์จากเดิมที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้จัดตั้งกองทัพขึ้น ความแตกต่างสองอันนี้เนี่ยแนวคิดมันโยงไปถึงแนวคิดที่มันแตกต่างกันยังไงโอ้มีมากครับขอบคุณครับที่ถามคำถามนี้เพราะว่ามันค่อนข้างลึกนะฮะ คือกองทัพอเมริกาตอนนั้นที่สามารถลบชนะอังกฤษได้เนี่ยก็เพราะว่ามีต่างชาติแทรกแซงก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยเป็นคู่แข่งกันในยุโรปเลยในทะเลก็ลบกันมาถึงอเมริกาเนื่องจากว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นสหรัฐไปละแล้วก็ไม่พอใจระบบกษัตริย์แล้วก็เป็นคู่แข่งกับอังกฤษในเอเชียก็แย่งกันชิงอาณานิคมเพราะอเมริกาต่อต้านอังกฤษฝรั่งเศสก็เข้าแทรกก็คือส่งยุทโธปกรณ์เข้าไปช่วยฝึกทหารอเมริกาแล้วก็ส่งกองเรือรบอเมริกากองเรือยังมีเล็กๆมากไม่มีอำนาจต่อกรกับกองเรืออังกฤษเนี่ยฝรั่งเศสได้ช่วยทำให้อเมริกาสามารถจะชนะอังกฤษได้ถ้าไม่มีฝรั่งเศสเลยไม่มีทางหรอกครับกองทหารของชาวบ้านกับกองทหารที่ฝึกมาอย่างดีของอังกฤษเนี่ยสู้กันไม่ได้นะครับส่วนในเอเชียนี่ก็เช่นเดียวกันในอดีตถ้าย้อนกลับไปสมัยอยุธยานะเราจะมองความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับกษัตริย์ก็เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางกับกษัตริย์ซึ่งมีการเปลี่ยนฐานะกันอยู่นะฮะการแย่งชิงอำนาจระหว่างขุนนางกับกษัตริย์นี่มีมานานแล้วท่านจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมพระมหากษัตริย์บางพระองค์จึงนำทหารต่างชาติขึ้นมาเป็นฐานราชวงศ์คลักยกตัวอย่างเช่นทหารโปรตุเกสเนี่ยเราคบกันมาตั้ง400ปีแล้วตั้งแต่ยุคสมัยก่อนสมเด็จพระนเรศวรอีกนะฮะก็เอามาใช้เป็นทหารองครักษ์แล้วบางครั้งทหารต่างชาติเนี่ยก็หักหลังก็พยายามจะกบฏยกตัวอย่างในสมัยพระเจ้าปราสาททองเนี่ยมีพวกญี่ปุ่นเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากก็เป็นพวกซามูไรถ้าท่านผู้ชมไปที่อยุธยาจะเห็นบ้านญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเนี่ยประเทศญี่ปุ่นมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ติดกับวิทยาลัยครูแก้ไขเดิมที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยาพระนครศรีอยุธยานะฮะบ้านญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ติดกันเลยแล้วติดกับบ้านญี่ปุ่นเขาเรียกว่าบ้านแขกบ้านแขกนี่คือคนมุสลิมจากอิหร่านจากเปอร์เซียเข้ามาปรากฏว่าในยุคพระเจ้าปราสาททองเนี่ยพวกซามูไรเนี่ยคิดกบฏจะยึดเมืองอยุธยาเป็นของตัวเองแล้วก็ยกกำลังเข้าไปในพระบรมมหาราชวังก็ของคนอิหร่านเนี่ยก็รวบรวมผู้คนมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพระเจ้าปราสาททองก็ปราบกบฏญี่ปุ่นไปได้ในที่สุดก็ทางคนอิหร่านเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจแล้วก็ขึ้นมาเป็นขุนนางระดับสูงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกอันนึงก็คือเรื่องการคุมกำลังยกตัวอย่างสมัยการเปลี่ยนแปลงของพระสมเด็จพระนารายณ์ในยุคกรมหมื่นเทพพิพิธนะพระเพทราชานะครับพระเพทราชาก็เป็นเหมือนกับเสนาบดีที่คุมกองทัพอยู่ในมือแล้วก็ลูกเลี้ยงของพระเพทราชาก็คือขุนหลวงสรศักดิ์ซึ่งก็เป็นโอรสลับๆของสมเด็จพระนารายณ์แต่พระนารายณ์ไม่เลี้ยงส่งไปให้พระเพทราชาเลี้ยงปรากฏว่าต่อมาพระเพทราชาก็สะสมผู้คนแล้วในช่วงนั้นน่ะมีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงอีกก็คือพวกฝรั่งเศสแล้วก็หมอสอนศาสนาที่ต้องการจะให้สมเด็จพระนารายณ์เปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
แล้วพระองค์ก็ทรงโปรดฝรั่งก็คือคอนสแตนตินฟอลคอนก็คือเจ้าพระยาวิชาเยเนี่ยการที่เจ้าพระยาวิชาเยนเข้ามาโดยที่มีภรรยาคือท้าวทองกีบม้าเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ได้รับความโปรดปรานเนี่ยในประการแรกก็คือเป็นที่อิจฉาริษยาประการที่สองก็คือว่าคนก็กลัวว่าฝรั่งจะเข้ามาแทรกแซงระบบการเมืองไทยแล้วเข้ามาอิทธิพลในการควบคุมพระมหากษัตริย์ในที่สุดก็มีการปฏิวัติล้มล้างอำนาจของสมเด็จพระนารายณ์ในขณะที่ยังไม่ทรงสวรรคตยังทรงประชวรอยู่ในอีกตำหนักหนึ่งพระเพทราชาก็ปราบตัวเองตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ฆ่าลูกเลี้ยงของเสด็จพระนารายณ์คือพระปีแล้วก็ขึ้นมาแล้วในที่สุดก็จับเจ้าพญาวิชาเยนท้าวทองกีบม้าถูกจับหมดเลยเจ้าพญาวิชาเยนก็ถูกฆ่าตายพวกทหารฝรั่งเศสที่อยู่ที่ป้อมธนบุรีก็ถูกจับแล้วก็ถูกไล่ออกไปบาทหลวงฝรั่งเศสถูกฆ่าไปเยอะเลยนะในการเขียนจดหมายเหตุแล้วก็พระเพทราชาก็ปรับตัวเองจากผู้คุมทหารขึ้นมาเป็นกษัตริย์ดังนั้นไอ้ความสัมพันธ์ในเมืองไทยเนี่ยระหว่างกองทัพกับพระเดชพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เปลี่ยนกันไปบางทีทางสัมพันธ์ในเชิงบวกก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในแนวร่วมด้วยกันนะครับโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในเชิงลบก็คือขึ้นมาแข่งบารมีกับพระมหากษัตริย์มันมีทั้งสองด้านอยู่ที่ว่าพระบารมีของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผลประโยชน์เราหลีกเลี่ยงเรื่องผลประโยชน์ไม่ได้ต้องผลประโยชน์ต้องไปด้วยกันได้หรือว่าทางกองทัพเนี่ยยอมรับมันมีการขัดแย้งกับพระราชบารมีมากมายชัดเจนที่สุดในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ถูกบีบบังคับมากมายจากคณะราษฎรเรียกว่าตอนนั้นเป็นยุคที่ใครใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนนั้นจะต้องถูกเพ่งเล็งในทางไม่ดีนะในยุคนั้นเนี่ยตกต่ำถึงขนาดว่ามีข้อหาหนึ่งที่คนกลัวคือข้อหาฝักใฝ่เจ้านายซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะพวกกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยเขาเรียกพวกเอ็กซ์ตรีมิสต์ก็คือพวกนี้จะมีเครื่องแบบใส่บาเรียสีน้ำเงินเอาอย่างทางฝรั่งเศสฮะเพราะว่าคณะราษฎรท่านผู้ชมคงทราบนะฮะเขาก็ใช้ข้ออ้างคณะราษฎรแต่ราษฎรไม่รู้เรื่องก็คือพวกขุนนางฝ่ายพลเรือนบ้างฝ่ายทหารก็ไม่ใช่พวกคุมกำลังส่วนมากก็เป็นอาจารย์เรียนในร้อยเป็นอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบกดังนั้นการปฏิวัติในยุคนั้นอ่ะก็คือการหลอกผู้ครับทหารที่คุมกำลังมาที่ลานพระราชวังดุสิตก็คือพระรูปทรงม้าเนี่ยนะครับแล้วก็อ้างว่าจะสาธิตอาวุธใหม่พอเข้ามารวมกันอยู่ในที่ที่ควบคุมกำกัดแล้วเนี่ยก็ประกาศเจตนารมณ์ใครจะเอาด้วยไหมใครไม่เอาด้วยบอกใครจะกล้าไม่เอาด้วยก็ไม่เอาด้วยก็ตายนะฮะก็ในที่สุดก็ต้องนั่นไปแล้วคนที่ไปคุมตัวหรือไปควบคุมถูกกระหม่อมบริพัตรคือกรมพระนครสวรรค์บริพินิจเนี่ยก็คืออาจารย์เรียนกับนักเรียนในร้อยมีรถกระบะ2คันไปควบคุมพระองค์ไปทำนองนั้นนะครับน่าจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทหารกองทัพกับพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ในยุคแต่สมัยในยุคของจอมพลปอเนี่ยค่อนข้างจะอยากจะเป็นเผด็จการของคนเพราะท่านนิยมเผด็จการท่านนิยมฟาสซิสต์นิยมมุสโสลินีก็มีความขัดแย้งกับพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นคือในหลวงรัชกาลที่7แล้วก็ต่อมาคือรัชกาลที่8รัชกาลที่9ก็มีนะแต่องค์ปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องที่จอมพลปอเนี่ยก็แล้วก็มีปัญหามากเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะยังดีอยู่ที่ท่านหมดอำนาจไปซะก่อนถ้าท่านยังมีอำนาจอยู่นานวัฒนธรรมไทยคงหายไปเยอะนะฮะตัวอักษรตัวเลขต่างคงมั่นไปหมดเพราะท่านเป็นนักเรียนฝรั่งเศสท่านไม่ค่อยทราบเส้นทางด้านวัฒนธรรมอะไรมากนะฮะที่เล่าให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนี้ก็คือจะได้มองว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรแต่ว่านั่นคืออดีตนะครับทหารในยุคปัจจุบันก็ไม่คนละอย่างกับวันนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะครับทีนี้ในแนวที่ว่าเนื่องจากพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลมองเห็นเรื่องการจัดระบบระเบียบกองทัพแล้วก็พยายามจัดระบบระเบียบกองทัพก่อนที่มันจะเกิดปัญหาในขณะที่อีกหลายที่ไปรวบรวมไพ่พลอะไรก็แล้วแต่ตามแบบเดิมๆที่เขามีกันอยู่เนี่ยนี่การที่ประเทศไทยมีแนวคิดมีการสร้างมีการจัดระเบียบกองทัพแน่นอนการวางพื้นฐานก็ต้องมีการเชื่อมโยงต่อความมั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับที่ว่าอยู่ดีๆก็มีคนที่ไปเรียนต่างประเทศไปเรียนในระบบที่ไม่มีพระมหากษัตริย์แล้วกลับมาก็พยายามจะใช้องค์ความรู้ที่มีเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงระบบกษัตริย์และพยายามจะให้กองทัพไปขึ้นกับสภาหรือรัฐสภาครับตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยโอ้ตรงนี้ดีมากเลยครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจด้วยว่ามองภาพเป็นยังไงบ้างการ
การเกิดการปฏิวัติปี2475เนี่ยระบอบประชาธิปไตยเป็นข้ออ้าง